มาแล้วนะสวัสดีค่ะเราอยากจะกระจายใช้เวลาสักครู่ Facebook สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ชิวๆนะคะดอกไม้สวยๆวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สด Facebook เปิดดวง12ราศีนะคะประจำภาพรวมนะคะของปี2560ถึงปี2561นะคะด้านหลังสวยนะคะมีใครเข้ามาบ้างหรือยังคะเดี๋ยวเชิญทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหลังข้างหลังแบบว่าบรรยากาศว้าวบรรยากาศดีมากเลยย้อนแสงมากอยู่แอดมินนะอยู่ชายทะเลมีคนเดินแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะเนี่ยด้านหลังนี้เป็นเรือใบนะคะอยู่ด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นเรือใบนะคะบรรยากาศแบบดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ชิวๆนะคะวันหยุดพักผ่อนชายทะเลนะคะข้างหลังก็เป็นชายทะเลนะคะอากาศดีมากด้านหลังเนี่ยขี่ม้าด้วยด้านหลังเดี๋ยวมานั่งตรงตำแหน่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์ดูสดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะของไลฟ์สดนะคะเปิดดวงของคนเกิดทั้ง12ราศีนะคะประจำปี2560นะคะถึงปี2561นะคะด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะทานเลยเช้านี้นี่ทานอันนี้นะคะเป็นชาละร้อนแบบรสชาติดีมากเลยค่ะก็จะบอกว่าไงคืออยากเปลี่ยนโมเมนต์นะคะเปลี่ยนโมเมนต์กันข้างหลังจะเป็นบรรยากาศชายทะเลเดี๋ยวนะคะจะขอตั้งกล้องนิดนึงจะได้สูงสูงเห็นด้านหลังหน่อยเนี่ยจะเห็นด้านหลังนะคะเห็นเอียงๆหน่อยจะได้เห็นด้านหลังนะคะว่า
วิวเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะเริ่มเปิดดวงกันนี่ก็มานะคะมานอกสถานที่นะคะด้านหลังก็จะเป็นชายทะเลนะคะพอจะมองเห็นอยู่ตั้งตรงนี้ดีนะคะขอตั้งกล้องหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งตั้งให้มันเสถียรหน่อยมันตั้งโอเคตั้งได้แล้วค่ะเห็นโอเคนะคะก็มองเห็นนะคะมองเห็นด้านหลังนะคะเป็นทะเลเนี่ยจะบรรยากาศจะดีมากนะคะตัวนี้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวจะถอดหมวกหน่อยนะคะก็จะได้มองเห็นเนาะโล่งๆหน่อยจะเอาหมวกบังหน้าก็ไม่เห็นนะคะก็จะมองเห็นแบบโล่งๆนิดนึงมาดูภาพรวมนะคะของชาวเกิดทั้ง12ราศีนะคะ12ราศีประจำปี2560ถึงปี2561นะคะว่าดวงของท่านนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะเป็นไพ่ยิปซีแล้วก็เป็นไพ่ป๊อกก็สดๆนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็สดๆกันจะมีใครคอมเมนต์ถามนะคะถามความคิดเห็นได้นะคะก็เชิญทุกคนเลยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบว่าบรรยากาศนะคะที่หมอยืนก็เป็นบรรยากาศริมทะเลที่มาเช็คอินที่ภูเก็ตนะคะคือแบบว่าบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทานนะคะเช้านี้ก็ทานหรือยังคะเป็นชาวันนี้เราก็ทำรายการเปิดดวง12ราศีเป็นพระพิฆเนศพยากรณ์รูปแบบใหม่นะคะเป็นรายการที่นำเสนอแฟนคลับนะคะไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียก็คือไลฟ์สดผ่าน Facebookถ้าเกิดว่าอาจารย์ไลฟ์สด12ราศีเสร็จแล้วนะคะคือท่านใดที่สนใจจะถามก็จะให้ถามฟรีนะคะท่านละหนึ่งคำถามก็เข้ามาถามฟรีกันนะคะท่านช้ากันค่ะเนี่ยคุณหมอก็มาบรรยากาศพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็มาทำรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยนะคะด้านหลังเป็นทะเลค่ะด้านหลังวิวจะดีมากเลยนี่ค่ะนี่เลยก็เช้านี้นะคะก็ทานกันหรือยังนี่เลยค่ะคือก็เช้านี้นะคะทานเป็นผลไม้นี่เลยค่ะเดี๋ยวขอแนะนำก็คุณหมอก็ทานอาจารย์ก็ทานเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็นี่เลยค่ะจะเป็นอันสับปะรดนะคะเราทานสับปะรดกันก็บอกบรรยากาศด้านหลังค่ะดีมากค่ะจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดหรือเปล่าชัดไหมคะชัดแบบบรรยากาศด้านหลังอะเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยค่ะแล้วก็จะมีเรือวิ่งอยู่ด้านหลังนะคะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าหาดูยากมากเขาแบบอยากให้แบบแฟนคลับอะค่ะเพื่อนๆนะคะได้เห็นโมเมนต์นี้ค่ะก็สบายๆเนาะไม่เคร่งเครียดแบบว่าดูรายการเปิดดวงของหมอนี้นะคะสบายๆคือเราจะสตรีมสดนะคะผ่าน Facebook ไลฟ์นะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะแบบชิลๆค่ะไม่ต้องเครียดดูดวงแบบว่าไม่เครียดเคร่งเครียดนะคะสบายๆมีม้านะมีม้าขี่ข้างหลังข้างหลังเป็นข้างหลังฉากเป็นม้านะคะรบกล้องก่อนม้ากำลังเดินข้างหลัง
ว่าคุณหมอว่าทำรายการแบบเปิดดวงแบบสบายๆนะคะแบบ exclusive นะคะเป็นรายการที่แบบไม่เร่งรีบนะคะสบายๆวันนี้เราก็มาแบบไลฟ์สดนะคะท่ามกลางชายทะเลนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอเชิญนะคะไลฟ์สด Facebook เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ทุกทีอาจารย์ก็จะเปิดดวงราศีเมษก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนเปิดดวงราศีมังกรก่อนดีกว่าราศีมังกรเป็นราศีแรกนะราศีมังกรประจำปี2560ถึง2561คือจะเป็นภาพรวมนะคะราศีมังกรราศีมังกรเดี๋ยวเราจะนะคะทำการเสี่ยงนะคะจะดูด้วยไพ่ดูด้วยไพ่24ราศีมังกรเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะคะด้วยไพ่24กันก็สนุกเนาะดูดวงแบบสนุกคือมันเป็นแบบแนวทางเนาะคือไม่ต้องเครียดอะไรนะคะดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็แนวทางนะคะโอเคราศีมังกรมาแล้วราศีมังกรมาแล้วก็วันนี้ก็นะก็จะดูได้ไพ่24อันนี้นะคะไพ่24เลยอันนี้มังกรเป็นยังไงบ้างเนาะไพ่มังกรเนี่ยนะท่านได้ไพ่อันนี้นะคะคือแบบเจ้าหญิงถือดาบคือภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีมังกรเนี่ยคือได้ไพ่นะเจ้าหญิงถือดาบเนี่ยก็ภาพรวมอะนะในปีเนี้ยคือท่านอาจจะทำงานหนักนะสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็คือมีโมเมนต์ที่แบบเครียดนะคะเรื่องงานด้วยคือต้องชาวมังกรนะคะคือต้องรับผิดชอบนะในหน้าที่การงานเนี่ยเยอะเลยนะคืองานมีมาเนี่ยนะเนี่ยมังกรเนี่ยนะถือดาบนะผู้หญิงคนนี้ก็ถือดาบอยู่นะคะคือแบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่นะทั้งปีชาวมังกรนะถามว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยมังกรเนี่ยคือเกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะธาตุดินก็มันมีโมเมนต์ที่แบบชาวราศีมังกรก็รู้สึกว่างานหนักนะงานหนักงานเยอะนะคะคือแบบอาจจะต้องทำงานแบบ OT นะคะหามรุ่งหามค่ำนะคะชาวราศีมังกรเนาะเพราะได้ผู้หญิงถือดาบนะหน้าที่การงานเหนื่อยแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปการะด้วยตัวของท่านเองนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคือดวงเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงนี้ถ้าราศีมังกรไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากนะแล้วก็ได้ไพ่10ไม้เท้าเนี่ย10ไม้เท้านะคือ10ไม้เท้าก็คือถ้าเกิดเป็นธุรกิจในเรื่องของถ้าเกิดท่านทำธุรกิจนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยท่านก็มีโอกาสนะขยับขยายสาขาเปิดหน้าร้านเพิ่มนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะธุรกิจจะเติบโตนะบางคนเนี่ยนะโดยภาพรวมตลอดปี2560ถึง2561ท่านมีแนวโน้มนะการงานจะก้าวหน้านะมังกรนะจะมีความเจริญก้าวหน้าของชาวราศีมังกรนะคะคือถ้าคิดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีมังกรจะขยับขยายธุรกิจการลงทุนทำได้เลยนะคะคือภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีมังกรทำได้เลยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของชาวมังกรนะคือท่านจะมีรู้สึกว่าจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตมันจะพลิกอะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชายถือดาบนะคะเนี่ยที่ผ่านมาชาวราศีมังกรอะถ้าเกิดว่าครึ่งปีอะชาวราศีมังกรอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าการงานเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเพราะถือดาบนะ
แต่ท่านน่ะต้องอดทนแล้วก็มีความพยายามนะมีมานะไม่ย่อท้อท่านก็จะชาวมังกรนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะทุกอย่างอะค่ะถ้าเกิดว่าท่านมีความมานะมีความพยายามนะคะชาวราศีมังกรก็สามารถจะเอาชนะอุปสรรคได้นะคะสีดำแล้วก็เรื่องความรักความรักเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความรักก็ความรักเนี่ยได้ไพ่10 ถ้วยแล้วไพ่24นะคะเนี่ยจะไพ่10ถ้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะกับสถานการณ์ความรักของชาวมังกรแบบอาจารย์แบบจะบอกว่าไงคือต้องระวังนิดหนึ่งนะคะคือชาวมังกรเนี่ยคือที่สำคัญเลยนะชาวมังกรต้องระวังนะคะระวังเรื่องอะไรคะระวังอาจจะมีมือที่3หรือว่าจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วอะค่ะเขามาชอบท่านท่านอาจจะมีเสน่ห์ในช่วงของแบบปลายปีหลังนะชาวราศีมังกรมีเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบเฮ้ยแบบจะมีแบบว่านี่เรืออยู่ข้างหลังเรืออยู่ข้างหลังก็คือแบบบรรยากาศโมเมนต์มันได้มากค่ะคือจะมีเรือนะสปีดโบ๊ทนะคะอยู่ด้านหลังนะคะคือแบบว่าเรือวิ่งอยู่ค่ะเนี่ยมาด้านหลังอาจารย์เลยแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอยากจะบอกว่าคือเราจะทำรายการแบบว่าพิคเนตพยากรณ์นะคะเปลี่ยนรูปแบบชิกแนวนะคะเป็นรายการไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook นะคะเราก็จะพานะคะแฟนคลับไปเที่ยวไปกินนะคะแล้วก็ไปทําบุญไหว้พระกันนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะก็จะมีในภาพรวมเนี่ยก็จะมีดวงเนี่ยจะทําเป็นประจํารายเดือนของ12ราศีแล้วก็คนเกิด7วันรายเดือนแล้วก็จะทําเป็นโมเมนต์นะเอ็กซ์คลูซีฟก็เป็นภาครายปีภาพรวมรายปีนะคะคือถามว่านะคืออาจารย์เนี่ยอาจารย์เข้าไปอ่าน Facebook นะของแฟนคลับอะค่ะคือแบบคือทำให้อาจารย์เนี่ยทิ้งแฟนคลับไม่ได้เลยค่ะคือใน Facebook ไลฟ์ของหมอนีน่าแม่นๆนะคะคือแฟนคลับก็บอกกับอาจารย์นะว่าอาจารย์ทำไงดีหนูว่าหนูนอนร้องไห้ทุกคืนเลยอะอาจารย์อาจารย์อ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเลยเอ๊ะเราจะทิ้งแฟนคลับไปปฏิบัติธรรมโดยที่แบบเราจะทิ้งไปกลางคันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเราอ่านคำนั้นน่ะว่าเขาบอกว่าชีวิตเขามีปัญหามากเลยอ่ะแฟนคลับหมอนีน่าดูจากเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาว่าร้องไห้ทุกคืนเลยอาจารย์หนูต้องแก้ไขปัญหาชีวิตของหนูยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเราจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวทิ้งแฟนคลับได้ยังไงอะไรใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาไงก็ทำต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทำต่อหลายเดือนก็ได้บางทีเห็นน้ำตาไงเห็นเขาพูดนะว่าอาจารย์หนูร้องไห้ทุกคืนเลยอะอาจารย์ช่วยหนูได้ไหมคือก็วันนี้ก็เปิดนะเปิดโมเมนต์เลยคือใครอยากจะถามสดก็เดี๋ยวคุณหมอขอให้แบบว่าดูดวงครบทั้ง12ราศีภาพรวมตลอดปี2560ถึงภาพรวมตลอดปี2561มกราคมก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราโมเมนต์เนี่ยเสร็จนะคะเราก็จะให้ท่านนะคะเข้ามาถามฟรีท่านละ1คำถามนะคะถ้าเกิดมีเวลานะก็นี่ก็ชิวๆกันนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็ดีมากอะต่อสำหรับสีมังกรนะก็คุณหมอก็มาแบบสบายๆไม่เร่งรีบไม่เคร่งเครียดนะใครดูดวงกับหมอนีน่าก็สบายๆค่ะ Exclusive คือบรรยากาศคือเราจะทำสตรีมใหม่หมดนะคะรายการพระพิฆเนศพยากรเราจะทำเป็นไลฟ์สดหมดอะค่ะเราจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ให้คนเข้ามาคอมเมนต์ใกล้ชิดหมอนีน่าได้เลยถามตอบฟรีใน Facebook Live เลยค่ะนีน่าไลฟ์ดวงนะคะถ้าใครเข้ามาอะต่อละสีมังกรหิวน้ำนะหิวน้ำแล้วไม่มีน้ำเย็นอาราศีมังกรความรักธุรกิจอะความรักอะมันอยู่ระหว่างว่าตัดสินใจอะค่ะคือท่านอะขอบคุณค่ะก็ท่านอะมีแบบว่าเลือกอะท่านมีความรู้สึกว่าท่านเลือกมันแบบ
อาจจะเลือกเยอะเลือกมากอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะมีภาวะที่ว่าต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีมังกรคือตัดสินใจเปลี่ยนงานด้วยเปลี่ยนงานด้วยแล้วก็มีแฟนอ่ะมีแฟนอาจจะมีหลายคนด้วยในช่วงเนี้ยหรือว่ามีคนมาชอบเยอะแต่ธุรกิจที่ดีนะธุรกิจที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มของกินของใช้หรือว่าร้านโชห่วยทำพวกเป็นน้ำตาลพวกแป้งมันสำปะหลังพวกอาหารที่ว่าเป็นของขบคิ้วกินเล่นนะคะน้ำพวกธุรกิจน้ำตาลนี่ดีนะคือพวกน้ำตาลอาหารแล้วก็เป็นพวกน้ำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็กาแฟสดอะไรเงี้ยก็ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีมังกรนะคะขออนุญาตนะคะรับอะไรเพิ่มไหมคะเหลือ10 โมงครึ่งเราเก็บไว้ได้นะคะตักไว้ก่อนได้นะคะอ๋อขอบคุณค่ะพี่10 โมงครึ่งก็มีแม่บ้านมาช่วยให้ตักอาหารกินเนาะแต่อาจารย์พอทานไปเยอะแล้วต่อความลับคือมันมีความรู้สึกว่ามังกรเนี่ยนะทีนี้ได้ไพ่อันนี้ค่ะคือไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมด3 6 9 ดาบมีภาวะที่เครียดเรื่องความรักนอนไม่หลับแบบว่าท่านกังวลกังวายใจกับเรื่องคนรักมากเลยว่าจะมีคนที่มือที่3หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือมังกรจะเครียดนอนไม่หลับช่วงนี้นะบางคนเนี่ยมังกรถ้าทำงานโรงงานนะท่านอาจจะทำงานแบบว่าทำงานเข้ากะเข้าโออะไรเยอะนะสำหรับชาวราศีมังกรนะแต่นี่ความรักเนี่ยดีนะได้ไพ่6 ถ้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะเนี่ยค่ะนี่เลยคือแบบว่าไพ่6 ถ้วยอะสำหรับชาวราศีมังกรจะดีมากอ่ะก็คือมีโอกาสได้พบแฟนเด็กนะก็มีพบแฟนเด็กคนแบบว่าอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ใครที่ยังไม่มีความรักนะก็ใครที่ยังไม่มีความรักก็มีโอกาสพบรักนะคะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าหรือว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็มีโอกาสนะไปแบบว่าไปฮันนีมูนอะกับคนรักในช่วงครึ่งปีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การงานดีมังกรนี่เลยคือพระราชาถือไม้เช้าเนี่ยการงานท่านเนี่ยโดดเด่นมากนะคะหน้าที่การงานธุรกิจเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยประจำตำแหน่งนะผู้บริหารสูงสุดนะขึ้นคือใครที่เป็นลูกจ้างเนี่ยก็จะได้ปรับเปลี่ยนนะขึ้นเป็นผู้บริหารด้วยนี่เลยไพ่6 ถ้วยตอนเนี้ยชาวมังกรเนี่ยมีโอกาสนะถ้าท่านผู้หญิงอ่ะมีโอกาสไปทำศัลยกรรมความงามอ่ะดวงของท่านมังกรมีโอกาสไปทำศัลยกรรมความงามไปผ่าตัดเสริมจมูกผ่าตัดหน้าอกฉีดเฟสเซลอะไรอย่างเงี้ยฉีดที่หน้าทำโบท็อกอะไรเงี้ยคือท่านผู้หญิงมีดวงที่จะผ่าตัดมากเลยอ่ะทำให้หน้าวีเชฟอย่างถ้าหน้าอ้วนก็ทำให้หน้าเล็กลงอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีมังกรนะมีน้องๆไปผ่าตัดทำความงามศัลยกรรมความงามนะไปคลินิกหมออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำศัลยกรรมไปจัดฟันทำให้สวยโมเมนต์ขึ้นอะไรเงี้ยแต่มังกรเนี่ยภาพรวมประมาณครึ่งปีหลังท่านต้องระวัดระมังการใช้เงินนิดนึงนะได้ไพ่5 เหรียญนะคือมังกรเนี่ยการเงินของท่านเนี่ยคือมันเหมือนว่าจะชะงักนิดนึงนะคะการเงินสถานภาพอะไรเงี้ยต้องประหยัดนิดนึงนะการเงินแล้วก็การลงทุนน่ะการลงทุนน่ะมันจะก็เหมือนว่าเป็นจังหวะที่ต้องหมุนเงินของชาวมังกรนะคะคือแบบว่าหมุนแล้วก็ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือได้มาแล้วก็ใช้ไปอะไรเงี้ยแต่สภาพคล่องมันจะต้องดีขึ้นน่ะเพราะคุณได้ไพ่จัดด็อกเมนต์ละมังกรเทวดาเป่าแต่คือสภาพสถานการณ์ของมังกรเนี่ยมันจะดีขึ้นนะภาพรวมอ่ะดีขึ้นเพราะจัดดักเมนต์เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานความสำเร็จให้กับชาวราศีมังกรนะจัดดักเมนต์ภาพรวมคือเอาละถ้าท่านเหนื่อยมาเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วในครึ่งปีหลังคือถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีขึ้น
นะก็การลงทุนอะไรนี่ก็ถือว่าก็เริ่มไปได้แหละนะการงานก็จะเริ่มได้รับตำแหน่งได้ข่าวดีได้โบนัสได้โบนัสด้วยนะคะทำบุญลงศพค่ะสำหรับชาวราศีมังกรก็เอ็กซ์คลูซีฟนะเรือก็รออยู่ด้านหลังนะเขามีคนเล่นบานาน่าโบนจนเรือฟั่มด้านข้างหลังอ่ะต่ออ่ะพอมังกรละเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นราศีมีนนะภาพรวมราศีมีนปี2560ถึง2561ผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง13เมษายนโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพิฆเนศเนาะเราเวียนกันไปนะมีไพ่24มีไพ่พระพิฆเนศแล้วก็หมุนเวียนกันไปคือหิวน้ำนะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำก่อนขออนุญาตทานน้ำก่อนค่ะคอแห้งพูดยาวไปหน่อยเอายาวไปยาวไปเดี๋ยวราศีมีนเนาะสิบไปยาวไปราศีมีนเดี๋ยวนี้เราใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะชุดนี้เลยราศีมีนเป็นไงบ้างราศีมีนเนาะคือภาพรวมนี้เป็นไงภาพรวมชาวราศีมีนนะค่อนข้างตลอดปีนะความรักไม่ดีอะได้ไพ่พระแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้าอะชิ้นเนี้ยค่ะคือแบบโดยภาพรวมความรักของท่านไม่ดีนะมันมีโอกาสนะมีโอกาสเลิกกันอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีมีนนะเลิกกับคนรักเก่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยได้ไพ่พระแม่กาลีคือพระแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้าคือการเงินอะไรเงี้ยท่านจะติดขัดนะชาวราศีมีนต้องควบคุมเกี่ยวกับการใช้เงินนะคะสำหรับชาวราศีมีนนิดนึงมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะสุขภาพก็ไม่ดีชาวราศีมีนครึ่งปีหลังมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลนะจะไปหาหมออาจจะเสียเงินเพราะว่าจะเป็นคนในบ้านน่ะจะไม่สบายญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็ราศีมีนนี้นะคะบางทีที่ท่านเลิกกับคนรักเก่าเพราะว่าบางทีท่านอะเนี่ยปีนต้นงิ้วอะคือปีนต้นงิ้วอะมันมีความหมายว่าบางทีชาวราศีมีนอะก็อาจจะมีเหมือนมีรักเข้ามามันเป็นรักที่แบบว่าไม่ใช่รักที่อะไรอะรักที่สมบูรณ์อะอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วมีเมียแล้วมีลูกแล้วอะบางท่านได้เป็นผู้ชายชาวราศีมีนน้องก็อาจจะเจอแบบว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีมีนเนาะแต่ความรักแบบปีนต้นงิ้วต้องระมัดระวังนะศีล5ต้องรักษาให้ดีนะสำหรับชาวราศีมีนทีนี้ชาวราศีมีนนี่เป็นไงการค้าขายการลงทุนขึ้นปีหลังนี่โอ้โหไม่ค่อยดีอะคือการค้าการขายอะไรชาวราศีมีนเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะชาวราศีมีนมีโอกาสแบบตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานกันทันหันด้วยแล้วก็การลงทุนไม่ค่อยดีความอาจจะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีการผ่าตัดมดลูกนะมดลูกเป็นความดันเบาหวานเป็นไมเกรนเป็นความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะการงานก็อาจจะตกงานโดนพักงานหรือว่าหยุดงานชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลาพักร้อนอะไรเงี้ยครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีมีนเนาะการลงทุนไม่น่าลงทุนเลยค่ะชาวราศีมีนคือเป็นจังหวะที่แบบชาวราศีมีนนะคะแบบว่าคือแบบอยู่เฉยๆดีกว่าค่ะยังไม่น่าลงทุนนะคะถ้าลงทุนไปอาจจะขาดทุนนะสำหรับชาวราศีมีนนะแต่ช่วงนี้ต้องประหยัดก็ได้ไพ่พระศิวะเจ้าก็ชาวราศีมีนก็ควรจะไปขอพรนะคะกับพระศิวะเจ้านะคะชาวราศีมีนทีนี้ชาวราศีมีนจะกู้เงินอะไรเงี้ยจะได้ไหมก็มีแนวโน้มนะ
คือมีแนวโน้มว่าจะได้นะคะก็ช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ไปทำบุญไปนั่งสมาธิไปการเสริมดวงนะคะไปทำบุญไปสร้างพระสร้างโบสถ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเสริมดวงกับชาวราศีมีนนะคะสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ใครที่เป็นนักร้องนักแสดงดาราอะไรเงี้ยดีจะเป็นนักร้องดาราแสดงมีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักอาจจะมีการออกเพลงชุดใหม่ๆแล้วมันแจ้งเกิดสำหรับนักร้องนะในราศีมีนอาจจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็บางคนถ้าเลิกกันแล้วบางคนนะก็มีโอกาสนะมีโอกาสพบรักใหม่นะถ้าเลิกกันมีโอกาสพบรักใหม่ครึ่งปีหลังนะพบรักใหม่ด้วยแล้วก็บางเคสถ้าคบกันมานานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสแต่งงานด้วยเข้าพิธีเฉลิมฉลองด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะคะแต่ท่านก็ช่วงนี้ชาวราศีมีนบอกว่าโอเคนะมีแบบมีภาวะที่แบบเบื่อๆเซ็งๆเนาะแบบเซ็งๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะทำเซ็งๆเนาะเบื่อๆแต่ท่านต้องฝ่าฟันนะอย่างเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยถือธงพระขันธ์แล้วก็มันถือธงคือถ้าท่านฝ่าฟันอะไรเงี้ยธุรกิจการงานอะไรของท่านเนี่ยมันจะดีนะคะต้องเอาชนะค่ะต้องกล้าชาวราศีมีนต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำแต่ท่านจะชนะเพราะความมุ่งมั่นของตัวท่านเองด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราต่อราศีกุมบ้างก็ชาวราศีกุมนะคะก็ธาตุลมเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเก็บเลยค่ะอันนี้แล้วก็ธาตุราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราใช้ไพ่24เนาะเรากำลังใช้ไพ่24อยู่ชาวราศีกุม13มีนาถึง13กุมภาถึง13มีนาเดี๋ยวไพ่24ใครเข้ามาในไลฟ์สด Facebook ของหมอหน้านะก็แสดงตัวตนด้วยนะเราก็ทำการรายการใหม่เนาะรายการเปิดดวง12ราศีพระพิฆเนศพยากรณ์แบบไลฟ์สดสตรีมนะคะผ่าน Facebook ไลฟ์นะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะเราก็ทำแบบใหม่เนาะเดี๋ยวแฟนคลับจะเบื่อกันเราไลฟ์สดเลยแหละราศีกุมคือราศีกุมเนี่ยนะภาวะการเงินของท่านนะเนี่ย5เหรียญอ่ะ5ไม่ได้คือการเงินไม่ดีนะราศีกุมนั่นคือการลงทุนการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะคือมันเหมือนว่าคือถ้าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรไปอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวราศีกุมแต่ลูกค้ามันเงียบนะอาจจะขายของไม่ดีในครึ่งปีหลังนะสำหรับชาวราศีกุมนะคือแบบขายของไม่ดีลูกค้าน้อยเงียบนะแล้วก็มันเหมือนว่าห้ามไม่เท้าคืออาจจะเหน็ดเหนื่อยแข่งขันเยอะด้วยธุรกิจที่ท่านทำนะมันเหมือนว่ามันมีการแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีกุมเนาะมันมีการแข่งขันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็ใคร7ถ้วยคือบอกว่าท่านต้องมีเป้าหมายนะคะท่านต้องมีเป้าหมายในการทำงานอะสำหรับชาวราศีกุมอะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเป้าหมายในหน้าที่การงานที่ท่านทำคือมันต้องมีเป้าหมายคุณจะรู้ว่าทำอะไรต่อไปก้าวต่อไปของชาวราศีกุมนะแล้วก็มันมีความคิดความหวาดระแวงด้วยสำหรับชาวราศีกุมนะแต่ได้1ถ้วยอะธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีกุมอะขายพวกร้านอาหารเครื่องดื่มอะ
ร้านสปาร้านนวดร้านของฝันร้านที่ของที่ระลึกอะไรเงี้ยจะถูกชะโลกนะสำหรับชาวราศีกุมเนาะแล้วก็นะคะห้าเหรียญคือท่านจะไปขอกู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยผ่านนะถ้าคิดว่าจะไปกู้เงินคืออาจจะมีการมาดาวคอนโดซื้อคอนโดด้วยสำหรับชาวราศีกุมอ่ะเป็นหนี้เพิ่มด้วยซื้อคอนโดซื้อรถอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าคือธุรกิจของท่านอ่ะถ้าธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจต่างประเทศอ่ะอิมพอร์ตเอาพอเลยดีนะธุรกิจเกี่ยวกับผู้โดยสารเครื่องบินแอร์โฮสเตสอยู่บนเครื่องบินสจ๊วตอะไรเงี้ยดีเกี่ยวกับพานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรดีสำหรับชาวราศีกุมไพ่เดอะเมจิเชียนเนาะคืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยชาวราศีมีนนะชาวราศีกุมครึ่งปีหลังท่านควรจะไปเรียกว่าไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไปขอแกะไปขอบนบานศาลเกล้าไปขอเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีกุมเนาะไพ่สี่ดาบสุขภาพไม่ดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับชาวราศีกุมด้วยก็ไปขอพรกับพระสังฆราชนะไปขอพรกับพระสังฆราชแล้วมันจะโชคดีสำหรับผู้ที่รับข้าราชการสำหรับชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งอ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเขาเมตตาช่วยเหลือสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวทางน้ำทางทะเลนะคือท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารของฝากของที่ลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะของฝากของที่ระลึกของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะมีโอกาสนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ่ะสำหรับชาวราศีกุมด้วยเข้าพิธีเฉลิมฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมที่พักบ้านเช่าร้านอาหารเกี่ยวกับชายทะเลก็ดีนะลูกค้าจะเยอะนะแล้วก็มีเสริมดวงชาวราศีกุมนะคือจัดบ้านใหม่นะตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็ตกแต่งต่อเติมนะแล้วธุรกิจพวกเกี่ยวกับสปาร้านนวดให้กับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็เดี๋ยวเรามาโมเมนต์ต่อแต่นี่ก็เราก็ไลฟ์สดนะคะเราก็ไลฟ์สดไป3ราศีแล้วก็ไป3ราศีแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ไล่ไปอ่ะเดี๋ยวเราก็มาโมเมนต์ต่อของสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะชาวราศีพิจิกเนี่ยผู้ที่เกิดวันที่ท่าน้ำ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาเนาะเดี๋ยวจะโมเมนต์ด้วยไพ่พระพิฆเนศเนาะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนจริงจะเก็บโต๊ะหรือยังนะคะก็เดี๋ยวเรามานั่งสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะจะกินน้ำหน่อยเดี๋ยวพักนิดหนึ่งนะคะนี่ก็อากาศก็ดีนะคะตรงนี้เย็นสบายเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งราศีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วเราก็จะทำเป็น4ราศีแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเบรกนะไปเบรกนะคะสำหรับพิจิกได้ไพ่ของพระศิวะนะจะเป็นพระศิวะเจ้านะคะว่าช่วงนี้นะชาวพิจิกก็นะจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวทาง
ภาคเหนืออะไรเงี้ยไปเสริมดวงไหว้พระทางภาคเหนือนะก็จะเป็นการเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะแล้วก็มันมีการแบบว่าตกแต่งนะต่อเติมบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทาสีบ้านซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดีขึ้นสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคือภาพรวมเนี่ยคือของพิจิกอ่ะคือไพ่ขึ้นรวมเนี่ยภาพรวมนี้ดีเยอะนะคืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแต่งด้วยแล้วก็แต่เรื่องงานนี้ไม่ดีนิดหนึ่งสุขภาพไม่ดีอ่ะอาจจะมีการแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการงานก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะมันมีโอกาสว่าพักร้อนพักงานหรือว่าลาหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกในเรื่องงานนิดหนึ่งนะแล้วก็ธุรกิจโดดเด่นนะพิจิกเขาเป็นธุรกิจนะเน้นนักท่องเที่ยวอะค่ะดีแล้วก็ขายของบอกว่าไลน์อะไรเด้งมาเดี๋ยวก็งานออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยดีมากคือต้องทำคู่กันนะเชื่อพี่จิกทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์ดีนะสุขภาพไม่ดีนะมีปัญหามดลูกผู้ชายก็พวกระบบหลังไข่อันทะอะไรเงี้ยต้องระวังนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หน่อยพี่จิกก็จะเป็นการเสริมดวงคือทำบ้านให้สะอาดตกแต่งบ้านใหม่นะคะสำหรับชาวพี่จิกแล้วก็ยังไม่ได้ให้เลขนำโชคก็พิจิกก็ควรจะไปไหว้นะคะจะไปขอพรต่อองค์พระพรหมนะไปขอพรต่อองค์พระพรหมนะชาวราศีพิจิกจะเป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะก็ควรหาเวลานะคะไปกราบไหว้ขอพรต่อองค์พระพรหมนะคะจะเป็นการดีสำหรับบางคนที่ทำงานประจำนะพวกประจำเนี่ยก็มีโอกาสนะขึ้นเป็นได้ขึ้นตำแหน่งขึ้นบริหารอะไรเงินเดือนขึ้นด้วยเนาะความรักดีด้วยมีโอกาสตั้งครรภ์มีลูกด้วยสำหรับพิจิกเนาะการพิจิกนี่โดดเด่นนะสำหรับการทำงานเกี่ยวกับพวกทำงานธนาคารอะไรเงี้ยก็ดีนะทำงานรีไฟแนนซ์ปล่อยเงินกู้บริษัทรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยดีเพราะบางคนเนี่ยเด็กนักเรียนจบใหม่ถ้าไปทำงานด้านสาขาธนาคารอะไรเงี้ยดีนะการเงินการทองน่าจะดีขึ้นเพราะว่าได้พระผู้ให้พระผู้เจ้าเปิดโลกพิจิกนะคะคือแบบว่าการเงินการทองท่านจะดีสำหรับชาวพิจิกนะถ้าการขับขี่รถระวังหน่อยครึ่งปีหลังเกี่ยวกับพวกแก๊สพวกไฟอะไรเงี้ยสำหรับพิจิกนะคะพวกแก๊สพวกไฟพวกน้ำมันอะไรเงี้ยหรือจะตรวจสอบสายไฟมีอาจจะเข้าพิธีมั่นหมายเฮ้ยความรักดีพิจิกมีโอกาสได้พบแฟนเด็กแฟนอายุน้อยกว่าจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิมากมีโอกาสได้แหวนเพชรด้วยแหวนมั่นแต่งงานนะพิจิกนะก็มีโอกาสนะพิจิกก็ไปซื้อพวกคอนโดซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสดาวรถดาวคอนโดด้วยเงินเดือนขึ้นด้วยพิจิกนะครึ่งปีหลังเนี้ยแต่ไม่ดีพวกไม่ดีสองเรื่องพิจิกคือเรื่องการขับขี่รถกับเรื่องงานอาจจะออกจากงานแล้วหางานทำใหม่แต่ก็เป็นข่าวดีถ้าออกแล้วถือว่าดีไหมดีความรักพิจิกนะความรักพิจิกน่าจะดีขึ้นด้วยก็ไปกราบสักการะพระพรหมเลขนำโชคพิจิกนี่ดูเองพิจิกเลข7887ที่ลืมพิจิกก็ไปทั้งหมดก็ประมาณสัก4ราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูราศีธนูต่อนะคะธนูธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมเนาะก็ไล่จากด้านหลังมาก่อนแล้วกันเปลี่ยนบ้างธนู
ไป5ราศีแล้วทีนี้เราเปลี่ยนเป็นไพ่24ผมบอกว่ามันยังไงทั้งหลังบอกว่าลมทะเลดีมากเลยค่ะแบบว่าหิวน้ำตลอดเลยค่ะพูดมากอ่ะชาราศีธนูภาพรวมครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างโอ้ชาธนูน่าจะดีนะมันมีนะคะมันมีจังหวะนะที่ชาวธนูนะคะจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่นะเริ่มต้นทำธุรกิจการค้าการลงทุนใหม่ๆสำหรับชาราศีธนูนะความรักก็ดีอ่ะคือความรักของชาราศีธนูนะคะก็ถือว่าความรักท่านจะดีนะคืออาจจะได้เจอพบรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่เดลเลิฟเวอร์ขึ้นนะก็ความรักมีโอกาสเลือกนะมีโอกาสมีคนเข้ามาเลือกเยอะสำหรับชาราศีธนูในครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะการเงินดีการค้าการขายการลงทุนดีเพราะว่าได้ไพ่10เหรียญสำหรับชาราศีธนูนะการเงินการลงทุนดีนะแล้วก็ได้เจอมีโอกาสได้เจอคนที่ว่ามีคู่คนมีเงินคู่รวยอะไรเงี้ยจัดด็อกเมนต์นะก็มันมีความหมายว่าขึ้นดีนะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาชาราศีธนูด้วยนะสำหรับชาราศีธนูนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานความสำเร็จให้กับชาราศีธนูแล้วก็ไปขอพรไปนั่งสมาธิมีโอกาสตั้งครรภ์นะมีลูกสำหรับชาราศีธนูแล้วก็มีโอกาสฮันนีมูนนะไปเที่ยวไปพักผ่อนเรื่องต่างๆจะดีนะโบนัสเงินเดือนขึ้นมีช่วงเวลาจะถูกหวยอ่ะก็ระวังเด็กนะก็จะสร้างปัญหาให้กับชาราศีธนูนิดนึงเดี๋ยวหายปินเต็ดธุรกิจเพราะว่าเขียนหนังสือขายอะไรนักร้องนักดนตรีนี่ดีจะมีชื่อเสียงแบบชาราศีธนูด้วยโอกาสลงทุนดีมีช่วงมีลาบด้วยนะความรักก็ดีเป็นที่ใครทะเลาะกับแฟนนี่กลับมาคืนดีกันเลยสำหรับชาราศีธนูนะคือมันจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะคือความรักท่านจะสวยงามสำหรับชาราศีธนูโอ้ไพ่ขึ้นอ่ะ10ใบชาราศีธนูนี่ดวงดีมากเลยอ่ะนี่จับมาหลายราศีละคือแบบชาราศีธนูนี่ดวงดีจริงๆอ่ะเลขนำโชคมีโชคมีลาภด้วยเนี่ยชาราศีธนูนี่อะไรฮะ36เนาะเลขนำโชคนะต่อไปเดี๋ยวมาราศีตุลมั่งสำหรับชาวราศีตุลธาตุลมนะคะผู้ที่เกิดที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะเดี๋ยวเราดูด้วยไพ่อะไรไพ่ยิปเอไพ่พระพิฆเนศชาราศีตุลชาวราศีตุลเป็นไงบ้างหิวน้ำมากเลยบอกตรงๆนะเด็กเสิร์ฟไม่อยู่ทั้งเดินไปต่างน้ำเองเดี๋ยวเขาไม่มีใครต่างน้ำให้อ่ะเด็กเสิร์ฟเก็บไปแล้วชาวราศีตุลท่าลมนะก็ไล่กันไปสลับไปสลับมา3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหชาวราศีตุลต้องขอบอกเลยอ่ะแรกเริ่มอ่ะคือโมเมนต์เนี้ยโมเมนต์แบบข้างหลังอ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคือแบบชิลๆมากเลยนะคะแต่ไม่รู้คงไม่โป้นะคือชาวราศีตุลนี่เป็นไงโอ้โหดาบขึ้นเยอะเลยสุขภาพไม่ดีนะมีโอกาสเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลพบหมอด้วยเนี่ยความรักก็มีโอกาสแยกทางเลิกลากันเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีมือที่3ปีเจ้านิ้วอาจจะเจอคนที่มีสามีแล้วผู้หญิงผู้ชายเจอคนที่มีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรักที่แบบแอบๆกันอยู่นะความรักนะมันห่างไกลกันไม่เข้าใจกันหรือแยกกันอยู่สำหรับชาวราศีตุลนะถ้าแยกกันอยู่ถ้าถามว่าจะกลับมาไหมถ้าเกิดมันมีการดวงของชาวราศีตุลมีการแยกกันอยู่แล้วจะกลับมาคืนดีกันนะมีโชคมีลาภไหมมีนะก็มีโชคมีลาภแต่ได้น้อยไม่เยอะชาวราศีตุล
ไปสมัครงานจะได้ไม่ได้การลงทุนก็ถือว่าโอเคนะอยู่ในเกณฑ์จังหวะที่ดีนะการลงทุนการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะได้มีโอกาสพบรักใหม่ด้วยบางเคสที่คบกันมานานแล้วชลศรีครูตนก็มีโอกาสแต่งงานนะถ้าท่านใดที่เป็นนักร้องนักดนตรีศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสออกค่ายเพลงใหม่ๆมีโอกาสชนะเนี่ยค่ายพระขันธกมารถือธงคือชนะนะธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มวัวเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ฟาร์มโคนมเกษตรกรรมเพาะปลูกนี่โดดเด่นนะช่วงนี้ชาวราศีตุลนะคะต้องประหยัดนิดหนึ่งก็มีโอกาสก็ไปขอพรจากพระพรหมพระศิวะเป็นการเสริมดวงชาวราศีตุล นะหน้าที่การงานได้ไหมได้สมัครงานได้การลงทุนก็โอเคนะการลงทุนก็เป็นจังหวะที่ดีเริ่มต้นการค้าการขายการลงทุนเนี่ยดีนะสำหรับชาวราศีตุลก็เลขนำโชคก็ได้เลข62นะคะสำหรับชาวราศีตุลก็เดี๋ยวเราต่อไป5ละอ่ะ1 2 3 4 5 6ไป6ราศีแหละ1 2 1 2 1 2 3 4 5 6ไป6ละเดี๋ยวเรารวมกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปโมเมนต์ใหม่เป็นชาวราศีสิงห์กันแล้วกันสิงห์ธาตุไฟ17สิงหาคมถึง16กันยายนเนาะชาวราศีสิงห์เป็นไงบ้างคือชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงดีนะพอชาวราศีสิงห์เปิดขึ้นมาเนี่ยได้ไพ่การเงินเลยเนี่ยคือการเงินของท่านเนี่ยดีนะมีโชคมีลาภเงินทองดีเนี่ยคือครึ่งปีหลังแล้วพระราหูจะย้ายออกจากชาวราศีสิงห์แล้วนะคะคือว่าใครลงทุนกันคะการขายธุรกิจจะโตเลยดีมากเลยนะเด็กถือดาบก็ระวังเด็กอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาให้ชาวราศีสิงห์นะเรื่องอื่นไม่มีอะไรอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารท่านน่ะมีค่าเทอมค่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะซื้อของใช้ใหม่ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้ลูกซื้อของให้ลูกอ่ะนะอุปสรรคจะคลี่คลายสำหรับชาวราศีสิงห์อาจจะต้นปีอาจจะเหนื่อยนะเพราะว่าราหูเข้าไงแต่พอปลายปีแล้วถ้าท่านไม่เคยมีโชคมีลาภท่านจะถูกหวยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นี่เลยเพจเด็กถือถ้วยนะมีโอกาสก็ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระสำหรับชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็ไพ่จักรเด็กจักรเมนนะก็คือว่าถ้าเราทำความดีไว้อะไรเข้านะถ้าเราทำความดีไว้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองประทานสิ่งดีๆให้กับชาวราศีสิงห์มันเกิดโอ้โห10เหรียญการเงินการค้าการขายการลงทุนดีมากเดลิเวอร์ความรักดีมากเลยมีโอกาสพบรักแต่งงาน2ถ้วยความรักดีอ่ะใครที่เลิกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับมาดีกันแน่ชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ความรักมีโอกาสแต่งงานเนี่ยธุรกิจ The Flow ธุรกิจแบบว่าการท่องเที่ยวการโรงแรมรีสอร์ทที่พักอะไรเป็นไกด์เป็นทัวร์เป็นล่ามดีมากเลยอ่ะบริษัทท่องเที่ยวต่างชาติ The High Printed นะช่วงนี้จะมีการไปทำพิธีไหว้เจ้าไหว้ครูหรือว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้ศักดิ์สิทธิ์นะธุรกิจเขียนหนังสือร้านอาหารหรือว่าขายที่ดินอะไรเงี้ยบูมมากเลย The High Printed คือแบบอาจจะมีเสน่ห์ช่วงนี้มีคนมารักมาชอบมาหลงเยอะถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็มีผู้หญิงเข้ามาจีบติดพันเยอะนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะก็การเงินการค้าการขายครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินดีความรักดีทุกอย่างลงตัวนะแฮปปี้เอนดิ้งเพราะราหูย้ายออกอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากถ้ารอคอยงานอยู่นะสิงห์ก็จะได้งานทำมีโชคมีลาภดวงเปิดมากๆเลยนี่จับมาทั้งหมด7ราศีราศีสิงห์นี่คือ10ใบเนี่ยให้ดีขึ้นมา10ใบหมดเลยนะถือว่าเซอร์ไพรส์อาจารย์ก็ยินดีด้วยนะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็หิวน้ำมากเลยอะค่ะหมอยหน้าก็ไม่มีคู่มาเอาน้ำให้กินนะคะยังไม่มีแฟนก็มาสโลไลฟ์วันนี้มาครับแฟนคลับนะมาทำบุญไหว้พระด้วยแล้วก็มาไฮไลท์กันที่ภูเก็ตด้วยแหลมพรหมเทพก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกอะมัน
สวยมากเลยนะคะที่แหลมพรหมเทพอ่ะเวลาพระอาทิตย์ลงอ่ะแล้วอันซีนมากเลยของภูเก็ตนะก็มีเวลามีโอกาสจะอัดลงให้แฟนคลับดูนะคือชอบมาเที่ยวทะเลมากเลยหมอนหน้าบองตรงบรรยากาศมันดีและเย็นแล้ววันนี้ก็มีโมเมนต์สดๆคือให้แฟนคลับเห็นบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟอะค่ะลมเย็นมากเลยค่ะตอนนี้อ่ะราศีสิงห์เลขนำโชค27นะเลข27อู้สิงห์ดวงดีจังเลยอะน่าอิจฉาสำหรับชาวราศีสิงห์อะเนาะน่าอิจฉาโมเมนต์นี้เดี๋ยวจะหาบอดี้การ์ดใครดีไปตักน้ำไม่กินยังมองไม่เห็นนี่เลยค่ะก็เดี๋ยวทานในนี่เบรกก่อนก็ทานชอบทานผลไม้มากเลยค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะขอทานผลไม้แป๊บขอญาติแฟนคลับทานผลไม้แป๊บนะเบรกก่อนเหนื่อยถ้าพูดมากแล้วมันก็หิวน้ำเนี่ยมันแล้วมันก็เหนื่อยคือแบบอายุมากแล้วพอพูดมากแล้วมันจะเหนื่อยค่ะจะพูดได้แบบช้าๆแล้วต้องขอโทษ FC เลยนะคะอาจารย์ก็อายุมากแล้วก็เหนื่อยนะจะ40แล้วคือบอกว่าคือแบบบางทีพูดมากแล้วมันเหนื่อยจริงๆมาขออนุญาตนะคะทานในนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อถ้าหิวน้ำมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนนะคะมาแล้วค่ะไปเอาน้ำมากินข้างหลังแบบมันไม่มีบริการไม่มีคนทำให้อ่ะค่ะขาดคู่ก็เลยมากับแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็ไปว่ายน้ำกันอยู่ที่สระว่ายน้ำในโรงแรมอ่ะก็หิวน้ำอ่ะต้องเดินไปเอาเองอ่ะแฟนคลับว่ายน้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแหลมพรหมเทพแล้วก็สักพักหน่อยนะก็จะไปไหว้พระใหญ่ที่ว่ายบนภูเก็ตก็เหนื่อยอ่ะหลังมีเรือใบแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยสวยมากเลยอะโมเมนต์นี้เดี๋ยวพักกล้องแป๊บนะเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงที่ว่าเรือใบแล่นน่ะแป๊บชื่นใจค่ะเหนื่อยนะเดี๋ยวขอสตรีมไปดูอันนี้ก่อนข้างหลังอะเนี่ยค่ะคือแบบว่ามันตอนนี้ค่ะเดี๋ยวหยุดก่อนนะคะตอนนี้คือมันซีนมากค่ะคือด้านหลังค่ะมันจะเป็นแบบว่าเรือใบเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเรือใบอ่ะคือแบบแล่นอยู่กลางทะเลอ่ะคือแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยค่ะบรรยากาศบอกตรงๆอ่ะคือแบบชอบโมเมนต์นี้มากเลยอ่ะคืออยากให้แบบแฟนคลับอ่ะคือเห็นบรรยากาศอ่ะค่ะของชายทะเลที่แบบสัมภาษณ์วันนี้หมอนี่น่าก็มารับพลังแบบว่าลมทะเลนะคะเนี่ยก็มารับนะลมทะเลนะคือเป็นโมเมนต์ที่แบบเคอ่ะคือเรามองแล้วเรารู้สึกสบายค่ะสบายตาแล้วก็สบายใจมากนะก็แบบบรรยากาศดีอ่ะที่บรรยากาศดีมากเลยด้านหลังเนี่ยคือว่าอาจจะย้อนแสงนิด นะคะนี่คือมีเรือใบอยู่ข้างหลังอะค่ะก็มันโอเคมากเลยอะชอบก็มันแบบว่าชิลๆด้วยนะเห็นทะเลข้างหลังก็พักผ่อนด้วยเลยสบายสบายนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อนะเมื่อกี้ก็
มาอ่านดูดวงต่อกันตั้งกล้องนี้ก็ขออนุญาตนะคะก็ทานน้ำอะไรไปแล้วนี่จะมีเป็นผลไม้เนี่ยค่ะนี่ขออนุญาตแบบว่าแต่งตัวแบบแนวๆเนี่ยแบบแนวมากมาต่อกันราศีกันเนาะ17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวเราด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะชาวราศีกันชาวราศีกันนะโมเมนต์นี้ชาวราศีกันเป็นไงมะคะนะชาวราศีกันเนี่ยการเงินการทองนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการนะติดขัดนิดนึงชาวราศีกันเนี่ยพอปลายปีเนี่ยอาจจะใช้เงินเนี่ยใช้เงินเยอะนะมีภาระมีการใช้จ่ายเงินเยอะนิดนึงนะอาจจะหมุนเพื่อมาลงทุนอะไรก็ได้นะก็อย่างเด็กนะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรจ่ายค่าเทอมค่าเล่าเรียนซื้อเสื้อผ้าของใช้ของเกี่ยวกับการศึกษาให้กับลูกอะไรเงี้ยสำหรับอาชาราศีกันนะคะแล้วก็ความรักดีอ่ะคือไพ่พระแม่อุมาค่ะนั้นพระเดี๋ยวพระศิวะดีมากเลยอ่ะมีโอกาสพบรักคือไปบวชนะเป็นปวดแก้ข้อแก้กรรมทั้ง7วันชาวราศีกันดวงก็จะดีนะดวงจะดีแล้วการงานใครสมัครงานไว้ก็ได้งานรอลูกมีลูกก็จะได้อ่ะใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงนักเขียนดีเจอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงนะชาวราศีกันนะธุรกิจจะเติบโตธุรกิจเกี่ยวกับขายผักผลไม้อะไรนี่ดีเนี่ยเพราะผู้การเกษตรโดดเด่นมากนะธุรกิจเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าเด็กขายของเด็กเกี่ยวกับการก่อสร้างปลูกบ้านท่านจะมีโอกาสปลูกบ้านด้วยขายของลงทุนอาจจะขายเสื้อผ้าเด็กของใช้เกี่ยวกับเด็กคุณแม่อะไรเงี้ยหลังคลอดก็ดีสำหรับชาวราศีกันแต่ชาวราศีกันต้องระวังนะการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวกับลูกกับสามีอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้อาจจะมีภาวะแบบนะทะเลาะกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชาวราศีกันเนี่ยถ้าขายลงทุนอะไรดีเลยนะสมัครงานก็จะได้ใครดวงไม่ดีไปบวชนะให้กับเจ้ากรรมในเวรนะการเงินก็ก่อนหน้านี้ชาวราศีกันติดขัดก็มีโอกาสนะว่าชาวราศีกันเนี่ยก็จะได้เงินนะเป็นเงินจากโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกันนะการเงินเนี่ยมันจะมีการติดขัดในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่ามันน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยชาวราศีกันก็จะได้เลขนำโชคชาวราศีกันเลข36นะคะสำหรับชาวราศีกันก็เดี๋ยวต่อนะสำหรับไปเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเมษสีเมฆเป็นยังไงบ้างชาราศีเมฆโอ้ชาราศีเมฆดวงก็ชาราศีเมฆต้องระมัดระวังนะชาราศีเมฆเนี่ย The Tower ค่ะคือแบบว่าการขับขี่รถอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะจะเกิดอุบัติเหตุสำหรับชาราศีเมฆชาราศีเมฆต้องระมัดระวังนะ
มีการแบบว่าสูญเสียญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวสำหรับชาวราศีเมษนะคะเดอะมูนขึ้นเนี่ยคนมีคนอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีชาวราศีเมษอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชาวราศีเมษนะแต่ชาวราศีเมษเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะจะมีโชคมีลาบสำหรับชาวราศีเมษการลงทุนการค้าขายอะไรจังหวะดีน่ะเพราะว่าสมัครงานชาวราศีเมษก็จะได้นะคะสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ความรักนะความรักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะสำหรับชาวราศีเมษการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยดีธุรกิจเกี่ยวกับพวกชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเดินทางไกด์ทัวร์บริษัททัวร์บริษัทล่ามอะไรอย่างเงี้ยดีก็ช่วงนี้ชาวราศีเมษถ้าเป็นผู้หญิงจะมีเสน่ห์นะมีผู้ชายเข้ามาชอบเยอะด้วยนะทำงานเกี่ยวกับพวกศาลการปกครองอะไรอย่างเงี้ยดีจะได้ขึ้นตำแหน่งนะบางท่านก็อาจจะเป็นไปสมัครตามโรงแรมรูมแมทเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดีออกค่ายเพลงค่ายเทปเลยธุรกิจพวกประกงประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดีนะธุรกิจประกันชีวิตก็ดีนะสำหรับชาวราศีเมษการลงทุนการค้าการขายอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยสำหรับชาวราศีเมษเลขนำโชคเลข59นะสำหรับชาวราศีเมษจะไปกู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยมาจะผ่านนะสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวต่อสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วกันเนาะสลับกันไปสำหรับชาวราศีกรกฎท่าน้ำ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเนาะโมเมนต์กินน้ำหน่อยก็ไม่มีใครแล้ววันนี้ก็นั่งชิวๆก็เหนื่อยก็พักนะฮะทำไปเรื่อยๆสงสารแฟนคลับอ่ะเขาบอกเขานอนร้องไห้ทุกคืนเลยเราก็อดสงสารไม่ได้ถามว่าถ้าเราพักเราก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนะคุณหมอเพราะว่าทำธุรกิจทางบ้านก็มีธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอ่ะแต่ที่ทำดูดวงเพราะว่าสงสารแฟนคลับที่แบบกำลังอยู่ในชะตากรรมที่มีความทุกข์ก็นอนร้องไห้ทุกคืนอ่ะอาจารย์ก็นึกสงสารเวทนาคือสงสารเขาอ่ะแต่ดูดวงนี้ก็ทำไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าแฟนคลับจะไม่อยากดูแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับแบรนด์สวยๆบายหมอนี่น่าแม่นๆนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะกรกฎสำหรับชาวราศีกรกฎ10ท่าน้ำ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นไงบ้างโอ้โหกรกฎขึ้นมานี่ดาบขึ้นเลยอ่ะสองดาบมีภาวะการลังเลการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยว่าจะออกงานย้ายงานอะไรอย่างเงี้ย10ไม้เท้าเนี่ยเบื่องานซ้ำๆซากๆนะอยากจะออกจากงานแล้วก็ปวดหัวด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะถ้าเปลี่ยนงานแล้วท่านจะได้งานทำไหมท่านก็มีแนวโน้มว่าท่านจะได้งานทำนะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็มีโอกาสนะเดินทางไกลด้วยไปต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นพวกเซลแมนอะไรอย่างเงี้ยดีนะสุขภาพไม่ดีนะกรกฎระวังพวกหัวใจอาจจะทะเลาะกับแฟนด้วย3ดาบขึ้นนะความรักช่วงนี้จะเจอใครไหมยังไม่มีนะมันอาจจะทะเลาะกับคนรักหรือว่าแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีกรกฎนะธุรกิจพวกนายหน้าค้าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยดีนะการเดินทางต้องมีงานการที่ว่าทำงานเป็นทีมพวกขายตรงอะไรเงี้ยดีนะราชินีถือไม้เท้าการงานโดดเด่นนะธุรกิจเกี่ยวกับพวกความสวยความงามนี่ดีนะเดวิลคือร้านอาหารธุรกิจกลางคืนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยดีนะสำหรับธุรกิจกลางคืนนะก็สมัครงานอะไรเงี้ยได้งานทำนะธุรกิจเกี่ยวกับผับบาร์ร้านนวดร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ดีนะเดวิลแล้วก็เลขนำโชคนะสำหรับชาวราศีกรกฎนี่ก็ได้เลข3-4นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็เดี๋ยวต่อราศีพฤกษ์ธาตุดินนะผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเนาะก็จะเสร็จแล้ว12ราศี
ำหรับชาวราศีพฤษภาคมดินนะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภนี่การเงินไม่ดีนะครึ่งปีหลังเนี่ยนะการเงินการทองท่านเนี่ยติดขัดนะเนี่ยการค้าขายการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกจะเหนื่อยหน่อยลูกค้าจะน้อยนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคือแบบจะเหนื่อยการเงินการทองติดขัดแต่ท่านก็มีภาวะอยากจะลงทุนทำการค้าการขายนะได้ลงทุนแล้วน่าจะดีขึ้นน่ะนะก็ได้ไพ่ตรงนี้ก็คือว่าอะไรดีๆจะบังเกิดขึ้นแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภนะจะมีชื่อเสียงนะเป็นดารานักร้องนักแสดงนักเขียนจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนะก็ธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะขายผักผลไม้ดีนะธุรกิจบ้านเช่าก็ดีนะธุรกิจกับเสื้อผ้าเด็กก็ดีสร้างบ้านผูกบ้านขายพวกคอนโดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะความรักก็ต้องระมัดระวังมีอาจจะมีทะเลาะกับปากเสียงกับครอบครัวหรือว่าทะเลาะกับลูกมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นนะทำงานก็ต้องระมัดระวังเด็กสร้างปัญหาให้กับชาวราศีพฤษภนิดนึงก็ไปบวช7วันนะก็บวช7วันนี่ก็เป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมสำหรับชาวราศีพฤษภจะเลิฟเวอร์ความรักทะเลาะกันถามว่ากลับมาคืนดีกันไหมมาแน่นอนเลยเดี๋ยวเลิฟเวอร์มีโอกาสพบเจอรักด้วยอาจจะได้คู่แก่นะสำหรับชาวราศีพฤษภก็ได้แฟนแก่ด้วยสมัครงานก็ได้นะมีโชคมีลาภจากคนรักด้วยได้แหวนมั่นเลขนำโชค28สำหรับชาวราศีพฤษภก็โอเคค่ะเดี๋ยวต่อกันเลยสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะผู้ที่เกิดที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมผู้แบบอากาศจะโลไลฟ์อากาศดีมากค่ะชิลๆอ่ะก็เข้ามาดูกันเนาะดูฟรีแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากไลฟ์สดใครจะถามอะไรก็ให้ถามฟรีท่านละ1คำถามเดี๋ยวอาจารย์จะไปไหว้พระทำบุญต่อแล้วค่ะคือไม่ได้คิดอะไรนะคะทำไปงั้นน่ะค่ะสงสารแฟนคลับไงแต่90ราศีเมถุนธาตุลมเนาะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็ฝากนะผลิตภัณฑ์แบรนด์แบรนด์สวยๆบายหมอนี่หน้าแม่นๆนะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะครีมรักษาหน้าลดน้ำหนักหุ่นดีผิวขาวนะคะสแลนเดอร์แล้วก็มีรักษาพวกฝ้ากระพวกสบู่ปรับผิวหน้าขาวท่านใดที่สนใจก็ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะอันนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวของหมอนีน่านะคะก็ทำเองนะคะก็แอปสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะลดสูงสุด 50% กรุณาลูกค้านะคะคุณลูกค้าก็กรุณาคลิกลิงก์เข้าไปที่ใต้ YouTube นะคะทางก็จะเข้าสู่ระบบ Facebook นะคะก็เข้าสู่เว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยนะคะก็ฝากด้วยนะแบรนด์สวยๆบายหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะลงทุนเองทำเองนะคะด้วยความที่ชื่นชอบเกี่ยวกับความสวยความงามมากค่ะใครที่หน้าอกเล็กใหญ่ๆก็มีนะคะราศีพฤษภดินต่อโอ้เป็นไงมั่งนะชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะ the imperatorนะท่านก็มีความรักเนี่ยนะชาวราศีพฤษภก็อาจจะเจอเนื้อคู่นะเป็นชาวต่างชาตินะสำหรับชาวราศีพฤษภนะการเงินดีไหมการเงินก็ดีนะสำหรับชาวราศีพฤษภการเงินเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาภนะได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะสำหรับชาวราศีพฤษภนะธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับพวกอัญมณีดีนะขายเพชรขายพลอยขายทองคำเกี่ยวกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยร้านทองก็มีโอกาสเดี๋ยวตะคิวกินขานั่งนานๆนะคะร้านทองก็มีโอกาสนะแบบมีโอกาสนะคะร้านทองก็มีโอกาสแบบขยับขยายลูกค้าเยอะโดยช่วงนี้นะต้องเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภนะต้องการที่จะแบบว่าเก็บเงินเก็บทองอะค่ะแต่ว่าการงานอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะขัดแย้งกันแต่ท่านจะชนะคู่แข่งนั้นหนึ่งดาบคือจะฟันฝ่าอุปสรรคได้สแตนนะคะเป็นผู้หญิงเกร็งนะคะการงานอะไรเงี้ยดวงข่มแฟนนะคะสแตน4ไม้เท้าจะมีบ้านอ่ะบ้านดีอ่ะบ้านดีหรือจะปลูกก่อสร้างบ้านอะไร1เหรียญได้เงินได้ทองมีโชคลาภสรุป The King Pentacle
ราศีพฤกษ์โอ้โหทำมาค้าขึ้นรวยเลยธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านขายแบบว่าตึกขายสร้างคอนโดอะไรเงี้ยโดดเด่นมากเลยสมัครงานดีชาวราศีพฤกษ์ดวงดีละก็เลขนำโชคนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์โอ้โหเดี๋ยวได้เลข43ก็ตอนนี้นั่งอยู่ก็มีคนแอบมองก็มีหนุ่มๆแอบมองหมอในหน้าอยู่เดี๋ยวไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติอยู่พอดียังไม่มีแฟนเดี๋ยวเนี่ยฮะก็ขอบคุณนะสำหรับทุกๆคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะเสร็จแล้วคือตะคิวกินหานั่งนานๆเนี่ยอายุมากแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะทุกแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ติดตามคลิปYouTube ของหมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะความสุขความเจริญนี่ตั้งไว้นานแล้วชาไอ้กาแฟร้อนกาแฟร้อนนี่ตากแดดนะคะกลายเป็นกาแฟเย็นแล้วนะคะคือไม่ได้ร้อนละเนี่ยตั้งกาแฟร้อนมานั่งดูดวงผ่านไป1ชั่วโมงนะคะกลายเป็นกาแฟเย็นแล้วก็แบบว่าชิลๆค่ะสโลไลฟ์คือแบบไม่เคร่งเครียดไม่ซีเรียสก็มาดูดวงกับหมอไอ้หน้าก็เนาะเป็นแนวทางสนุกสนานนะไม่ต้องซีเรียสเครียดอะไรกันมากในชีวิตก็ล้านลาคือแบบเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะกินเที่ยวทำบุญอะไรเงี้ยอยากไปไหนก็ไปนะไปที่เราไม่เคยไปอยากทำอะไรก็ทำมาชีวิตมันสั้นจริงๆค่ะอย่างหมอไอ้หน้าเนี่ยคือไม่ได้เคร่งเครียดกับการเขาเรียกว่าสโลไลฟ์ใช้ชีวิตแบบเบาๆทำงานด้วยทำบุญด้วยปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะแล้วก็เที่ยวพักผ่อนด้วยคือต้องครบนะคะสโลไลฟ์เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทานกาแฟก็นั่งดูข้างหลังไปก่อนนะคะเป็นชายทะเลแบบว่าโอ้มันลมเย็นมากเลยอ่ะชอบมากเลยชอบเวลามีน้ำมีทะเลไหนชอบไปอ่ะทานผลไม้กันนะคะแบบว่าพูดดูหนึ่งชั่วโมงแบบว่าหวานมากเลยมะละกอค่ะThank you.
ดูข้างหลังกันนะคะชายทะเลแบบอากาศดีมากเลยค่ะมีฝรั่งแอบชอบอ่ะอยู่ข้างหลังนั่งเนี่ยนี่ค่ะแบบอากาศดีมากเลยอยู่ข้างหลังนี่เลยเนี่ยค่ะคือบอกว่ามันมีเรือใบอยู่ข้างหลังค่ะแบบสโลไลท์มากเลยค่ะอากาศดีอ่ะก็ตั้งใจนะคุณหมอก็ตั้งใจอ่ะจะทำแบบว่าเปิดดวงอ่ะให้แฟนคลับดูไปเรื่อยๆอ่ะสงสารเนี่ยแฟนคลับบอกนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยอ่ะอาจารย์คือแบบเราก็คิดแล้วเอ๊ะแล้วเราจะทิ้งแฟนคลับไปได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องทำต่อไปค่ะก็ต้องทำเปิดดวงรายเดือนต่อไปอะค่ะคือสงสารเขาร้องไห้แล้วอย่างเกิดเราทิ้งเขาไปเราไม่ได้ให้แบบวิทยาทานให้แนวทางชีวิตคือถามว่าตัวเราไม่ได้ลำบากนะตัวหมอยหน้านี่ไม่ได้ลำบากอะค่ะคือพ่อแม่ก็มีมาให้อยู่แล้วอะถามว่าถ้าไม่ได้ดูดวงอะก็มีเงินอะไม่ได้ลำบากนะแต่ว่าสงสารแฟนคลับอะหรืออย่างสี่เสียสิก็บอกอาจารย์ว่าให้ช่วยเหลือคนนะเพื่อให้แบบชีวิตเราอะคือเมื่อแบบใกล้อายุมากเมื่อใกล้จะตายอะไรเงี้ยก็คือจะได้เข้าสู่พระกระแสนิพพานอะไรเงี้ยคือเราช่วยคนที่บอกว่าเหมือนตกทุกข์ได้ยากค่ะคนที่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ความงามค่ะแบรนด์สวยๆบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้ก็มาสโลไลท์นะคะหลังเนี้ยเป็นเรือใบอะค่ะก็ทีแรกว่าจะขี่ม้านะแต่ว่าอาจารย์ก็กลัวม้านะบอกตรงคือทีแรกว่าจะขี่ม้าตรงชายหาดแล้วอะค่ะแต่ก็กลัวม้าเพราะว่าเราขี่ม้าไม่เป็นนะคะก็โอเคนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะฝากติดตามรายการเราจะทำไลฟ์สดก็ให้ทุกคนเข้ามาดูเปิดดวงนะคะไลฟ์สดที่ช่องนีน่าไลฟ์ดวงนะคะ Facebook หน้า Facebook Fanpage นีน่าไลฟ์ดวงนะคะก็มีถามตอบกันนะคะถ้าเกิดว่าไลฟ์เสร็จเนี่ยก็จะมีถามตอบฟรีท่านละ1คำถามก็แอดมินก็เข้ามานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย